ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจากฮิมาลัยสู่12ปันนาจากจุดกำเนิดณเทือกเขาฮิมาลัยบริเวณที่ราบสูงเชียงไฮ้ทิเบตประเทศจีนดินแดนหลังคาโลกที่มีความสูงเกินกว่า 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือกว่า5กิโลเมตรพุ่งขึ้นในแนวตั้งจากเกล็ดหิมะละลายกลายเป็นแอ่งน้ำเล็กๆไหลรวมเป็นลำธารลำห้วยลำคลองกระทั่งกลายเป็นแม่น้ำโขงนาทีสีทันดอนเริ่มต้นเดินทางไกลไปทางทิศตะวันออกของที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตนับพันกิโลเมตรกว่าจะถึงจุดที่มีชุมชนหนาแน่นระดับเมืองหรือจังหวัดแรกคือแขวงปกครองตนเองชนชาติทิเบตแห่งตีชิงหรือจังหวัดตีชิงทางตะวันตกเฉียงเหนือสุดของมณฑลยูนนานแว่นแขวนแดนเมฆใต้แห่งแผ่นดินจีนส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างมณฑลชิงไห่กับมณฑลเสฉวนนับเป็นผืนปฐพีที่มีความน่าสนใจยิ่งเพราะบริเวณนี้มีเทือกเขาสูงที่สุดในมณฑลยูนนานคือภูเขาหิมะเหมยหลี่สูงถึง 6,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำสายสำคัญทางประวัติศาสตร์จีนและอุษาคเนย์สามสายไหลคู่เคียงกันลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตคือนู่เจียงหรือสารวินหลันชางเจียงหรือแม่น้ำโขงและจินซาเจียงหรือแม่น้ำแยงซีเรียกกันว่าแดนน้ำสามสายในเขตคุ้มครองมณฑลยูนนานมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพสูงจนองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปีพุทธศักราช2546จนกระทั่งเข้าสู่เขตปกครองตนเองชนชาติหนาซีแห่งลี่เจียงการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แม่น้ำแยงซีหรือจินซาเจียงเกิดหักโค้งแยกไปทางขวามุ่งหน้าสู่ใจกลางประเทศจีนสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ประชาชาติฮั่นมาตราบจนวันนี้ในขณะที่นู่เจียหรือสารวินไหลลงไปในรัชฉานของพม่าและหลันชางเจียงหรือแม่น้ำโขงเบี่ยงขวาลงมายังลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามหลันชางเจียงเป็นภาษาจีนโบราณมีความหมายว่าแม่น้ำร้ายที่สูงชันและไหลเชี่ยวเป็นชื่อเรียกแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านมณฑลยูนนานบางคนตีความว่าหมายถึงแม่น้ำล้านช้างเพราะพ้นจากยูนนานแล้วจะไหลผ่านอาณาจักรล้านช้างคือประเทศลาวแต่คำว่าล้านช้างน่าจะเกิดขึ้นหลังคำว่าหลันช้างที่ชาวจีนเรียกมาแต่โบราณกาลแล้วพ้นจากเขตที่ราบสูงและภูเขาสูงชันแล้วหลันช้างเจียงไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งคือเขตปกครองตนเองไทลื้อ12ปันนาซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือไตกลุ่มที่เรียกตนเองว่าไทลื้อพงศาวดารไทลื้อระบุว่าขุนเจืองหรือพญาเจืองคือปฐมบรมกษัตริย์ท
ที่สามารถรวบรวมชาวไทยลื้อให้เป็นปึกแผ่นมีขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาเป็นของตนเองแล้วประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่ออาณาจักรตาลิฟูของจีนในราพุทธศักราช1723เถลิงพระนามเป็นสมเด็จพระเป็นเจ้าหอคำเชียงรุ่งองค์ที่หนึ่งจากนั้นได้ยกทัพไปตีเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟูเมืองเชียงตุงของชาวไทยขืนและบางส่วนของลาวล้านช้างไว้ในครอบครองโดยมีศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่เมืองเชียงรุ่งอันมีนัยยะว่านี่คือแดนสุขาวดีของพระพุทธศาสนาด้วยปรากฏตามพุทธตำนานว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จเลียบโลกมาโปรดสัตว์ยังดินแดนนี้เป็นเวลารุ่งอรุณของวันใหม่พอดีจึงเรียกเชียงรุ่งมิใช่เชียงรุ้งที่ฟังดูไพเราะแต่หาที่มาไม่ได้เวียงเชียงรุ่งเป็นปึกแผ่นมาจนถึงสมัยพระเจ้าอินเมืองรัชกาลที่21มีการจัดระบบการปกครองโดยจัดสรรหัวเมืองในครอบครอง2ฝากฝั่งแม่น้ำโขงออกเป็น12กลุ่มเรียกว่า12ปันนากล่าวเป็นประโยคไทยลื้อให้คล้องจองกันได้ว่า5เมืองตะวันตก6เมืองตะวันออกหมายถึงมีหัวเมืองทางตะวันตกของแม่น้ำหลันช้าง5เมืองและทางตะวันออกอีก6เมืองรวมกับเวียงเชียงรุ่งเป็น12เมืองมีข้อสันนิษฐานว่านาเป็นหน่วยคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของชาวไทยลื้อแต่โบราณเปรียบเทียบได้กับคำว่าไร่เช่นมีนา10นาเท่ากับมีนา10ไร่ส่วนคำว่าปันมาจากพันตามสำเนียงชาวไทยลื้อซึ่งออกเสียงพอพานเป็นปอปลาดังนั้น12ปันนาหรือ12พันนาจีนเรียกชีชวงบันนะจึงหมายถึงอาณาจักรที่แบ่งเขตการปกครองเพื่อสะดวกในการเก็บเกณฑ์เครื่องบรรณาการจาก12เขตโดยแต่ละเขตมีพื้นที่ประมาณ 1,000 นาหรือ 1,000 ไร่อีกข้อสันนิษฐานระบุว่า 12,000 นาหมายถึงพื้นที่นาซึ่งถือเอาจำนวนพันข้าวเปลือกที่นำไปหว่านในนารวมทั้งสิ้น 12,000 ตางหรือเท่ากับ 12,000 ตางตางคือกระบุงไม้สำหรับตวงข้าวเปลือกบรรจุได้ 15.5 กิโลกรัม 12,000 นาจึงหมายถึงพื้นที่นาของชาวไทยลื้อหลายๆหมู่บ้านที่มารวมกันได้ 1,000 นาหรือ 1,000 ตางก็ตั้งเป็น1หัวเมืองรวมทั้งสิ้น 12,000 นาจึงเท่ากับ12หัวเมืองในทางภูมิศาสตร์พื้นที่ราว 20,000 ตารางกิโลเมตรของอาณาจักร12ปันนามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มในหุบเขามีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตวัฒนธรรมซึ่งชาวไทยลื้อเรียกแม่น้ำสายนี้เหมือนชาวจีนว่าหลันช้างปัจจัยเกื้อหนุนความรุ่งเรืองของ12ปันนาคือมีภูมิอากาศแบบป่าฝนเมืองร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี21องศาเซลเซียสมีฝนตกชุกแต่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะจึงทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มตลอดปีเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์มีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งยังมีทัศนียภาพที่สวยงามแวดล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้12ปันนาเป็นแหล่งปลูกข้าวอ้อยใบชาการบูนรวมถึงยางพารากาแฟครั่งปาล์มน้ำมันและผลไม้เมืองร้อนนานาชนิดโดยเฉพาะใบชาของ12ปันนามีชื่อเสียงมานานนับพันปีนอกจากนี้ยังอุดมด้วยสัตว์ป่าและแร่ธาตุ12ปันนาจึงได้รับสมญานามมาแต่อดีตกาลว่าเป็นอาณาจักรแห่งต้นไม้เป็นสวนสัตว์ธรรมชาติเป็นไข่มุกสีเขียวของจีนและเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของมณฑลอยู่นานในทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ12ปันนาตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เป็นชุมทางการค้าเชื่อมโยงจีนอยู่นานกับนครรัฐในดินแดนสุวรรณภูมิก
กองคาราวานเกวียนบรรทุกสินค้าประเภทเกลือหม้อทองแดงของป่าและสินค้าเบ็ดเตล็ดจำพวกเสื้อผ้าหวีกระดุมจากเมืองตาลิฟูศูนย์กลางของอาณาจักรน่านเจ้าและจากมณฑลยูนนานของจีนจะต้องเคลื่อนผ่านเมืองเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาก่อนจะเคลื่อนต่อไปยังเชียงตุงเชียงใหม่หรืออาจไปถึงย่างกุ้งมะละแม่งในพม่านักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าด้วยปัจจัยเกื้อหนุนเช่นนี้ทำให้12ปันนาเคยมีราชสำนักที่เข้มแข็งโดดเด่นเทียบเคียงกับอาณาจักรเพื่อนบ้านรวมเรียกว่าเชียงทั้ง3คือเชียงรุ่งเชียงตุงและเชียงใหม่ซึ่งล้วนเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยหรือไตที่มีความสัมพันธ์กันฉันบ้านพี่เมืองน้องสลับกับความขัดแย้งกันบ้างเป็นครั้งคราวนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำร้อยอดีตที่เวียงผาครางอาณาจักร12ปันนารุ่งเรืองเฟื่องฟูร่วมสมัยอาณาจักรสุโขทัยอยู่ราว100ปีก็เริ่มอ่อนแอลงจนในที่สุดก็ยอมอ่อนน้อมเป็นเมืองขึ้นของจีนในสมัยราชวงศ์มองโกลนับแต่นั้นจีนได้แต่งตั้งกษัตริย์เชียงรุ่งเป็นเจ้าแสนหวีฟ้าคำว่าแสนหวีมาจากคำว่าชวนเวคำภาษาจีนที่มีความหมายว่าโฆษณาปลอบโยนเจ้าแสนหวีฟ้าหมายถึงผู้ทำหน้าที่เกลี้ยกล่อมปลอบโยนราษฎรในปกครองต่างพระเนตรพระกันจักรพรรดิจีนพงศาวดารไทยลือระบุว่าพระราชวังแห่งเจ้าแสนหวีฟ้าหรือสมเด็จพระเป็นเจ้าหอคำเชียงรุ่งกษัตริย์ของชาวไทยลือตั้งอยู่บนหน้าผาสูงริมฝั่งแม่น้ำหลันชางหรือแม่น้ำโขงณจุดที่เป็นคุ้งน้ำซึ่งยามที่กระแสน้ำซัดสาดหน้าผาจะส่งเสียงดังครูนครางจึงขนานนามพระราชวังเวียงผาครางชาวไทยลือ12ปันนาในอดีตยึดมั่นในองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเขาเช่นเดียวกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีคำกล่าวว่าสำหรับชาวไทยลือ12ปันนาผู้ใดที่พวกเขาได้ส่งน้ำมูรธาภิเษกหรือน้ำรดพระเศียรในพระราชพิธีราชาภิเษกแล้วพระองค์ก็จะดำรงสถานะเป็นกษัตริย์ไปจนกว่าพระชนชีพจะหาไม่และไม่มีใครสามารถถอดถอนได้เฉกเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาที่พวกเขายึดเหนี่ยวไว้ในจิตใจเสมอมาอย่างไรก็ตามถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นของสยามราชสำนักเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาก็ตกอยู่ในสถานะเมืองสามฝ่ายฟ้าคือต้องอ่อนน้อมและส่งสวยสาบรรณาการไปคารวะทั้งจักรพรรดิจีนพระเจ้าอังวะแห่งพม่าและพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือซึ่งอาณาจักรใกล้เคียงยังคงถวายพระนามพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและหลังจากที่ล้านนาเชียงใหม่พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้วก็โปรดให้เจ้าพระยากาวีระเป็นแม่ทัพไปกวาดต้อนพลเมืองชาวไทยลือจาก12ปันนาไทขืนจากเชียงตุงไทใหญ่จากแคว้นฉานมาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นจำนวนมากเรียกกันว่ายุคเก็บผักใส่ซ้าหรือตะกร้าเก็บข้าใส่เมืองเพราะพลเมืองชาวไทยยวนเชียงใหม่แท้ๆนั้นได้ถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน
จนกล่าวได้ว่าพลเมืองเชียงใหม่ในช่วง200ปีที่ผ่านมามีชนชาติไทยหลายเผ่าพันธุ์มาอยู่รวมกันโดยเฉพาะไทยลื้อไทยขืนและไทยใหญ่ทุกวันนี้ยังมีชาวเชียงใหม่จำนวนมากที่สืบทอดเชื้อสายไทยจากยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเช่นตระกูลนิมมานเหมินซึ่งต้นตระกูลฝ่ายมารดาเป็นชาวไทยลื้อเมืองแช่แห่งอาณาจักร12ปันนาครั้นถึงยุคล่าอาณานิคมโดยมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศสเมื่อราว150ปีที่ผ่านมาเจ้าอาณานิคมขีดเส้นแบ่งให้12ปันนาตกเป็นของจีนโดยสิ้นเชิงในขณะที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นอังกฤษและลาวถูกยึดครองเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสตราบจนกระทั่งเมื่อจีนเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2492ราชสำนักเชียงรุ่งที่เวียงผาครางซึ่งมีกษัตริย์สืบเนื่องมายาวนานนับ45รัชกาลก็ถึงการล่มสลายพระราชวังเวียงผาครางถูกทำลายแบบขุดรากถอนโคนอาณาจักร12ปันนาถูกจัดตั้งเป็นเขตปกครองตนเองไทยลื้อ12ปันนาตกอยู่ภายใต้ระบบการผลิตแบบคอมมูนการนับถือศาสนาพุทธถูกปิดกั้นโดยสิ้นเชิงวัดวาอารามจำนวนมากถูกทำลายเจ้าหม่อมคำลือกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนาถูกปลดเป็นสามัญชนและทำงานให้รัฐบาลจีนใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันชนชาติส่วนน้อยแห่งมณฑลยูนานมีชื่อใหม่ในฐานะพลเมืองจีนว่าเตาชินชือในขณะที่บรรดาราชวงศ์ไทลื้อหลายพระองค์โดยเฉพาะพระอนุชาได้เสด็จหนีมาตั้งรกรากที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายภายหลังสิ้นสุดยุคแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมช่วงหลังปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาระบบคอมมูนที่เข้มงวดถูกยกเลิกชาวไทลื้อมีสิทธิ์ถือครองที่นาเป็นของตนเองและสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้ด้วยตนเองกิจกรรมทางศาสนาและขนบประเพณีดั้งเดิมได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งกระทั่งเมื่อรัฐบาลกลางของจีนหันเหทิศทางเศรษฐกิจไปสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้นเขตปกครองตนเอง12ปันนาก็เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้ใฝ่ใจในการศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อโดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาสัมผัสสีสันทางอารยธรรมชนเผ่าไทยณริมฝั่งแม่น้ำหลันชางที่เมืองเชียงรุ่งเป็นจำนวนมากต่อมาเมื่อยุคสมัยแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้เข้ามาแทนที่ยุคแห่งสงครามเย็นรัฐบาลของ4ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนอันได้แก่จีนพม่าลาวและไทยได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำนี้ตามนโยบายสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจสานสายสัมพันธ์5เชียงอันได้แก่เชียงรุ่งเชียงตุงเชียงรายเชียงใหม่และเชียงทองหรือหลวงพระบางในลาวทั้งทางเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวปัจจุบันมีการขยับขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอีก2ประเทศคือกัมพูชาและเวียดนามกลายเป็นคณะกรรมการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวม6ประเทศโดยมีเส้นทางสาย R3A เป็นเส้นทางเชื่อมจีนกับ5ประเทศลุ่มน้ำโขงตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียเมืองเชียงรุ่งแห่ง12ปันนาก็ยิ่งมีบทบาทในฐานะชุมทางสำคัญบนเส้นทาง R3A ที่เชื่อมมณฑลยูนานกับกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งกำลังจะกลายเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ในนามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามการที่จีนสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในดินแดน12ปันนาได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ
และวิถีดำเนินชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำโขงในลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเมื่อต้นปีพุทธศักราช2557จีนปิดซ่อมเขื่อนทำให้การขึ้นลงของน้ำผิดปกติและผันผวนมากที่สุดในรอบ50ปีจนเข้าขั้นวิกฤตเป็นปัญหาหนักอกของชาวลุ่มน้ำโขงยิ่งนักซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิตติมาพรจิตราธรไม่มีหัวไม่มีท้ายแต่พายได้ท่ามกลางความเจริญรุ่งหน้าของเมืองท่าดานังริมฝั่งทะเลจีนใต้ในดินแดนเวียดนามตอนกลางเมืองแห่งอนาคตโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ยังมีเรือกระจาดทำจากไม้ไผ่สารรูปทรงกลมไม่มีหัวไม่มีท้ายแต่ชาวเวียดนามพายได้ด้วยภูมิปัญญาสั่งสมมาหลายชั่วอายุคนค่ะโดยเรือสินค้าหรือเรือประมงขนาดใหญ่มักจะใช้เรือกระจาดในการไปทำธุระปะปังบนฝั่งสะดวกสบายคล่องตัวพอพายถึงฝั่งก็ยกเรือกระจาดคว่ำตากแดดไว้ดารดาเต็มชายหาดกลางใจเมืองพอเสร็จธุระก็หงายเรือกระจาดแล้วพายกลับสบายใจเฉิบไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังว่าจะมีใครมาขโมยเรือไปหรือเปล่าเพราะเรือแบบนี้ราคาไม่แพงค่ะกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจผู้ไปเยือนเติมเสน่ห์แต้มสีสันให้กับเมืองท่าดานังยิ่งดูเท่เพราะพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่หันเหทิ้งคุณค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นแผ่นดินเกิดค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ